มาที่การเมืองอย่างที่เราตั้งไว้เป็นประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตู่สองครั้งนี้จะอภิปรายใครจะอภิปรายเรื่องอะไรเอาก็จริงๆหรือแค่ละครหลังข่าวเพราะมันสะบัดไปสะบัดมาตลอดเขาบอกว่าเขาจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครม.ตู่สองตอนใกล้ๆเที่ยงของวันที่31ก็คือวันนี้เที่ยงแต่ปรากฏว่ากระทั่งถึงเช้าวันนี้โผก็ยังสะบัดไปสะบัดมาตกลงคุณจะยื่นซักฟอกใครจะซักฟอกเขาด้วยเรื่องอะไรจนกระทั่งหลายคนตั้งข้อสังเกตเฮ้ยมันเหมือนมีการต่อรองกันตลอดเลยจะเอาคนนี้เข้าเอาคนนี้ออกเสนอคนนี้เอาไม่เอาคนนี้ตลอดเวลาเมื่อวานนี้บอกคุยกันหลายรอบนะไม่ตกผลึกด้วยเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะเมื่อวาน7 พรรคฝ่ายค้านเขาก็มีการประชุมกันแล้วในรอบแรกคล้ายกับว่าตกผลึกในรอบแรกคล้ายกับว่าตกผลึกทุกสำนักข่าวรายงานตรงกันหมดเพราะได้รับข้อมูลจากแหล่งเดียวกันใช่แล้วว่าจะมีการซักฟอกรัฐมนตรีตรงกันว่าที่ประชุม7 พรรคฝ่ายค้านได้ข้อสรุปว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ9 รัฐมนตรีค่ะเอาละครับย้ำนะครับซักฟอกตัว2ละครหลังข่าวหรือเปล่าต่อไปนี้คือโผเชือดครม.ตู่สองเป็นโผบ่ายโผตอนบ่ายที่ออกมาตอนแรกนะคะย้ำนะหลังที่เขาประชุมก่อนนะบ่ายทุกสำนักข่าวได้รับการแจกข่าวตรงกันหมดประกอบด้วยจะยื่นซักฟอก9คนด้วยกันคนที่1พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนที่2พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีคนที่3อาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีคนที่4คุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีคนที่5คุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะรองนายกรัฐมนตรีและก็รมว.สาธารณสุขค่ะคนที่6โดนด้วยค่ะคุณดอนปรมัตถ์วินัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนที่7คุณอุตตมะ สาวนายนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่8บิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนที่9รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่า9รายชื่อที่แพร่ออกมาตอนบ่ายเมื่อวาน9คนด้วยกันนะ9คนตอนแรกบอกเป็น9ทุกคนก็คิดว่าเอ้ยมันจบแล้วแน่ๆ9ทุกสำนักข่าวรายงานตรงกันหมดเที่ยวนี้จะเชือด7คนไอ้9คนด้วยกัน9คนด้วยกันนั่นคือโผบ่ายนะตอนบ่ายหลังการประชุมรอบแรกออกมาค่ะพอตกค่ำๆเมื่อวานไม่รู้มันทำไมมันสะบัดอะพอตกค่ำๆเมื่อวานโผสะบัดครับสะบัดงงไปหมดเลยค่ะปรากฏว่ามีการตัดบางชื่อออกมีเสียงกระซิบหรือเพิ่งต่อรองเสด็จน้ำกันตอนหัวค่ำผมก็ไม่ทราบแต่คราวนี้มาดูกันนะค่ะเพราะโผมันสะบัดแต่ละสำนักข่าวจึงนำเสนอข้อมูลนำเสนอประเด็นที่มันแตกต่างกันไปหมดเลยนะนำเสนอโผที่ไม่เหมือนกันเลยนะค่ะเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างอ่ะใช่แต่ว่าต่อไปนี้คือโผยื่นซักฟอกที่เป็นโผค่ำนะค่ะเรารวบรวมจาก1 2 3 4จาก5สำนักข่าว5สื่อหลักๆของประเทศไทยโพสต์ข่าวสดคมชัดลึกไทยรัฐเดลินิวจัดไปฉบับใหญ่ใน9รายชื่อถูกตัดไปบางชื่อละใช่น่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวเอาเพจขึ้นนะไปดูของพลเอกประยุทธ์ก่อนคนแรกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกค่ะไทยโพสต์ข่าวสดคมชัดลึกไทยรัฐเดลินิวนำเสนอตรงกันหมายถึงโผเช้าวันนี้นะตรงค่ะชื่อนี้ไม่หลุดโผเลยค่ะชื่อของพลเอกประยุทธ์ไม่หลุดโผไม่เคยหลุดโผเลยค่ะแต่ชื่อที่2พลเอกประวิตรลุงป้อมมันเริ่มสะบัดละไทยโพสต์ข่าวสดบอกว่าไทยโพสต์ข่าวสดเดลินิวบอกว่าหลุดพอตกหัวค่ำชื่อลุงป้อมหลุดจากโผซักฟอกหลุดจากโผไม่ถูกซักฟอกนั่นเองขณะที่คมชัดลึกไทยรัฐยังยืนยันว่าชื่อนี้ยังอยู่ยังมีชื่อในบัญชีซักฟอกค่ะนั่นเซเกิดอะไรขึ้นอาจารย์สมคิดพอตกค่ำไทยโพสต์ข่าวสดบอกว่าชื่ออาจารย์สมคิดหลุดจากโผซักฟอกคมชัดลึกไทยรัฐเดลินิวยืนยันว่าโดนแน่ๆยังโดนอยู่อาจารย์วิษณุคราวนี้ไปที่อาจารย์วิษณุไทยโพสต์ข่าวสดคมชัดลึกไทยรัฐเดลินิวยังยืนยันอันนี้นอนมาโดนแน่ๆค่ะอาจารย์วิษณุเครืองามค่ะไปที่สีหนูอนุทินชาญวีรกูลเริ่มสะบัดไทยโพสต์เดลินิวบอกว่าอนุทินหลุดโผขณะที่ข่าวสดคมชัดลึกไทยรัฐยืนยันว่าอนุทินยังโดนอยู่ซักฟอกยังโดนอยู่มาดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะท่านทูตดอนค่ะ ท่านทูตดอนเป็นไงคะไทยโพสต์ข่าวสดคมชัดลึกไทยรัฐเรนิวยังยืนยันตรงกันว่าชื่อของดอนอยู่ในโผซักฟอกไม่หลุดอยู่ในโผซักฟอกค่ะถัดไปคือดร.อุตมะปรากฏว่าไทยโพสต์ข่าวสดเดลินิวยืนยันว่าชื่อหลุดจากโผซักฟอกค่ะขณะที่คมชัดลึกไทยรัฐยืนยันว่าอุตมะถูกเชือดแน่ๆต้องโดนไปที่พลเอกอนุพงศ์บิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์นะคะทุกโผเหมือนกันค่ะชื่อไม่ได้หลุดจัดโผนอนมาคือโดนแน่ๆค่ะไทยโพสต์ข่าวสดคมชัดลึกไทยรัฐเดลินิวยืนยันตรงกันค่ะยังไม่หลุดโผค่ะชื่อนี้โอเคร้อยเอกธรรมนัสผู้กองธรรมนัสเดลินิวระบุว่าชื่อของธรรมนัสหลุดจากโผซักฟอกตอนค่ำๆหลุดโผขณะที่ไทยโพสต์ข่าวสดคมชัดลึกไทยรัฐยืนยันว่าชื่อของผู้กองธรรมนัสยังอยู่ดังนั้นเราจะไปกันที่พลโทพลดรพัฒนถาบุตรเลขานุการคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพื่อไทยตกลงสรุปยังไงก็คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหมู่ทะลวงฟันในเรื่องของการซักฟอกนั่นแหละค่ะเอาละครับเดี๋ยวเราจะยืนยันกันนะต่อสายไปที่พลโทพลดรเลยนะคะว่าตกลงยังไงเพราะว่านอกจากช่วงบ่ายหลังประชุมแล้วอันนี้เป็นโผช่วงค่ำเขาบอกดึกๆมีอีกดึกๆมีพลิกอีกดึกๆ 4 ทุ่ม 5 ทุ่มมีพลิกอีกพลิกไม่พลิกอย่างไรไปกันที่พลโทพลดรพัฒนถาบุตรสวัสดีค่ะสวัสดีครับพลโทพลดรครับครับสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับครับข่าวสู่ประเด็นเลยไม่ต้องอ้อมค้อมผมจะเอาทีละชื่อแล้วขอยืนยันว่ายังอยู่ในโผซักฟอกหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ในโผซักฟอกชัดเจนใช่ไหมฮะใช่ครับพลเอกประวิตรลุงป้อมยังอยู่หรือหลุดจากโผซักฟอกไปแล้วครับตอนนี้จางไปแล้วครับผมก็คือหลุดไปแล้วใช่ไหมคะครับณเวลานี้นะครับณเวลานี้ไม่มีชื่อพลเอกประวิตรอะไรมาดลใจฝ่ายค้านให้ถอดชื่อลุงป้อมออกจากโผซักฟอกอะไรมาดลใจครับเดี๋ยวค่อยอธิบายภาพรวมอีกทีครับไล่ไปทีละชื่อไล่ทีชื่อก่อนโอเคเดี๋ยวอธิบายโอเคเข้าใจพลเอกประยุทธ์ลุงตู่ยังอยู่ในโผลุงป้อมหลุดโผอาจารย์สมคิดรองนายกสมคิดณเวลานี้ไม่มีครับหลุดเหมือนกันไม่มีนะชื่ออาจารย์สมคิดก็หลุดจากโผซักฟอกอาจารย์วิษณุครับมีครับยังอยู่เสนุอนุทินอยู่ในโผไหมครับตอนนี้กำลังต้องรอเวลาอยู่ประมาณ10 โมงกว่าๆถึงจะชัดเจนครับหมายถึงยังไม่เคาะหรอคะณตอนนี้อยู่ระหว่างมีหรือไม่มีแต่ว่าเนื่องจากจะต้องมีการตกลงใจของคณะกรรมการบริหารบางพรรคครับผมครับรอการตัดสินใจของกรรมการบริหารบางพรรคเหรอฮะกรณีของคุณอนุทินเนี่ยนะฮะบางพรรคด้วยคืออะไรเอาเลยคุณพลดรไม่ต้องกักแล้วกรรมการบริหารพรรคไหนครับตอนนี้ไม่ขอเรียนนะครับแต่ว่าพอดีเขาขอเวลาที่จะต้องมีการจัดประชุมตอนประมาณ10 โมงครับถ้าเช่นนั้นผมถามตรงๆนะคนที่ยัดชื่ออนุทินเข้ามาก็คือทางพรรคอนาคตใหม่แต่คนที่ติดใจขอเคลียร์ขอคิดอีกทีเป็นพรรคไหนคนยัดชื่อเข้ามาผมรู้แล้วเป็นอนาคตใหม่แต่คนที่ขอคิดอีกทีเนี่ยคือพรรคไหนอย่าบอกว่าพรรคเพื่อไทยนะอ๋อไม่ครับเพราะว่าคนที่เอาชื่อเข้ามาจริงๆก็ไม่ใช่อนาคตใหม่นะครับแล้วใครอ่ะแล้วเป็นใครคะเป็นพรรคอื่นครับผมครับน่าจะเป็นพรรคอื่นเป็นพรรคอื่นนะครับครับแต่ว่าโอเคอนาคตเดี๋ยวพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าเพื่อไทยหรือเปล่าไม่ใช่ครับเพื่อไทยก็ไม่ใช่เพื่อไทยไม่ใช่อนาคตใหม่แต่ข่าวของผมก็คืออนาคตใหม่แต่ว่าพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าไม่ใช่และกระซิบว่าอนาคตใหม่ก็ไม่ใช่มันเหลือพรรคอะไรเสรีรวมไทยเอาไว้เดี๋ยวค่อยสรุปอีกทีครับผมได้เพียงยังเพนดิ้งรอไว้10 โมงนะท่านทูตดอนล่ะคะท่านทูตดอนโดนแน่ใช่ไหมคะค่ะดร.อุตมะล่ะคะตอนเวลานี้ไม่มีครับหลุดไปเรียบร้อยแล้วบิ๊กป๊อกนี่ก็ยังอยู่ใช่ไหมคะบิ๊กป๊อกคือท่านม.ท. 1ใช่ไหมใช่ค่ะม.ท. 1ค่ะมีอยู่ครับผมมีอยู่และร้อยเอกธรรมนัสล่ะคะร้อยเอกธรรมนัสมีอยู่ครับยังมีอยู่นะคะทั้งหมด1 2 3 4 5และรอคุณอนุทินเป็นคนที่6เหรอคะครับครับในสถานการณ์นี้เวลานี้คือ5+1แต่ว่าเดดไลน์จบที่10 โมงครึ่งครับผมครับ10 โมงครึ่งเดี๋ยวนี่คุณพลดรเปรียบถ้าใช้ภาษามวยมาวิจารณ์นะพอเคลียร์โผล่กันออกมาอย่างนี้แฟนมวยนี่เขาโหเลยเขาโหไล่ลงจากเวทีเลยรู้สึกมันมีงานนี่หว่าภาษามวยเขาเรียกว่ามีงานนี่หว่าอธิบายนิดหนึ่งทำไมจากก้าวแข็งแรงมากเลย เขย่าขวัญไปทั่ววงการแล้วอยู่ๆเกิดถอยกรูดซะอย่างนั้นแหละเกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่ได้ถอยครับเพราะตอนนี้หลักนะครับทางยุวิธีและยุทธศาสตร์ได้ตรงกันคือเป้าหมายหลักเนี่ยคือท่านพลเอกประยุทธ์นะครับนายกรัฐมนตรีเหตุผลเพราะว่าตอนเนี้ยที่มันไปรวมศูนย์อยู่เนี่ยเพราะว่าความรับผิดชอบทั้งหลายเนี่ยมันไปจบที่พลเอกประยุทธ์หมดละไม่ว่าจะตัวนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงซึ่งเมื่อก่อนบิ๊กป้อมเคยรับผิดชอบอยู่มันก็มาจบที่พลเอกประยุทธ์ละมาคุมทั้งตำรวจทั้งทหารและอื่นๆครับขณะเดียวกันก็ทางเศรษฐกิจเมื่อก่อนท่านรองสมคิดก็ว่าไปแต่สุดท้ายปลายทางตอนนี้ก็เป็นพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะครับแล้วทุกอย่างมันก็เลยมาบรรจบอยู่ที่พลเอกประยุทธ์มันก็เลยทำให้เราก็ต้องมาคิดดูว่าหลักข้อมูลของเราที่จะอภิปรายเนี่ยมี2ระดับเท่านั้นที่ผมเคยเรียนไปคือเกรด A และ A บวกนะครับเกรด A ก็คือว่าพิสูจน์ทราบได้ชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์กับเป้าหมายที่จะดำเนินการนะครับแต่อาจจะยังไม่สุดปลายทางที่มีใบเสร็จบางประการนะครับแต่คนจะเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นนะครับแต่ถ้าเป็น A บวกก็จะมีพยานหลักฐานใบเสร็จชัดเจนว่าผิดไปสุดๆปลายทางเลยฐานข้อมูลเป็นตรงนี้อยู่นะครับตอนนี้บุคคลที่เราต้องจางลงไปเนี่ยนะครับเพราะบางทีแล้วพอถามกันเมื่อประชุมล่าสุดเมื่อวานกันเนี่ยนะครับก็ถือว่าเอ๊ะถ้าเป็นกรณีเนื้อหาเป็นเพียงแค่พาดพิงเพื่อจะไปสู่พลเอกประยุทธ์เพราะจริงปลายทางเนี่ยมันไปจบที่พลเอกประยุทธ์หมดนะครับดังนั้นถ้าสาระที่มันเป็นเพียงพาดพิงแต่ไม่ต้องลึกไปจนเห็นข้อมูลทางใบเสร็จเนี่ยก็โอเคไม่รู้จะเอาไปพูดทำไมเพราะมันทำให้เสียเวลาและเยอะครับแล้วก็น้ำหนักงานก็ไม่ได้เสียไปก็สามารถที่จะตัดออกได้แต่อันไหนที่พูดพาดพิงไปเนี่ยแต่พอดีมันจำเป็นต้องแสดงพยานหลักฐานให้ลึกนะครับเพราะว่าถ้าไม่แสดงพยานหลักฐานลึกเนี่ยมันจะโยงไปไม่เห็นชัดตอนนี้จำเป็นต้องพูดตอนนี้เมื่อจำเป็นต้องพูดเนี่ยถ้าไม่ใส่ชื่อไว้เนี่ยเดี๋ยวเจ้าตัวเขาอาจจะคัดค้านได้เอ้ยผมไม่ดูกับพี่ปลายแล้วเอามาใส่ผมทำไมจนถึงลึกไปขนาดนั้นนะครับนี่คือเหตุผลจริงๆมีกระบวนการย้ำอีกครั้งนะครับกรณีที่พุ่งเป้าไปที่ลุงตู่นะครับมันเป็นประเด็นปัญหาการบริหารเป็นประเด็นปัญหาทุจริตหรือเป็นประเด็นปัญหาเรื่องของจริยธรรมบริหารทุจริตหรือจริยธรรมฮะมันมีครบทุกประเด็นเลยครับครบทั้งสามด้านเพื่อพวกพ้องต่างๆทุกอย่างนะครับสามข้อหลักที่ท่านนายพูดไปนะท่านครับโอเคอะไรหลักอะไรรองอะไรหลักอะไรรองน้ำหนักค่ะน้ำหนักอะไรเป็นหลักอะไรรองนี้เนี่ยเนื่องจากมีความพูดหลากหลายพรรคฉะนั้นน้ำหนักจริงๆมันไปไม่หนีกันแต่ละเรื่องเนี่ยมันโดนหนักหมดนะครับครับเพราะว่ามันต่างพรรคกันแต่ว่าตรงเนี้ยความเบ็ดเสร็จที่เราจะพูดถึงเวลาที่จะพูดคุยกันความชัดเจนของเวลาที่จะแบ่งกันเนี่ยประมาณต้นสัปดาห์หน้านะครับโอเคถ้าฉะนั้นผมถามตรงๆนะก็ในเมื่อจะเช็คบินลุงตู่เรื่องทุจริตนะครับทำไมไม่ยื่นเช็คบินรัฐมนตรีกระทรวงที่เป็นต้นตอของการทุจริตด้วยล่ะครับทำไมตัดกระทรวงต้นตอทุจริตออกล่ะครับถ้าต้นตอทุจริตเนี่ยมันมีไอพยานหลักฐานที่มันชัดเจนเพราะตอนนี้เราเน้นน้ำหนักของความชัดเจนนะครับถ้ามันยังเป็นเงามันไม่เชิงที่จะชัดเนี่ยเราก็จะไม่หยิบยกขึ้นมาครับผมครับทำไมไม่แตะประชาธิปัตย์ทำไมไม่แตะภูมิใจไทยครับหมายถึงพรรคเพื่อไทยนี่แหละณตอนนี้เราเห็นสาระของคนที่เดิมที่จะไปจะแตะเนี่ยเรายอมรับครับว่าข้อมูลเรามีเหมือนว่าข่าวสารนะครับชัดเจนแต่ว่าพอไล่ลึกลงไปเพื่อจะเป็นพยานหลักฐานหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไปไม่ถึงครับผมครับมันมีความเชื่อได้แต่ว่ามันไม่ชัดฉะนั้นเราก็เสียว่าไม่ควรจะทำให้เป้าเนี่ยมันสเปะสปะหรือมากจนเกินไปน้ำหนักยังไงก็ต้องจับไปที่พลเอกประยุทธ์ครับผมครับไปมานี่เช็คบินเฉพาะพลังประชารัฐพรรคเดียวเลยนะเนี่ยกลยุทธ์นี้ผมไปพิจารณาคิดดูว่ามันจะเป็นทั้งแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีต่างๆแต่แน่นอนครับมันสัมพันธ์กับข้อมูลนะสัมพันธ์กับข้อมูลเอาข้อมูลเป็นตัวตั้งครับผมประธานโทษข้อมูลเป็นประเด็นหลักหรือยุทธศาสตร์เป็นประเด็นหลักกันแน่เพราะตั้งข้อสังเกตกันว่าการไม่แตะประชาธิปัตย์การไม่แตะภูมิใจไทยโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยนะมันมีความหมายนะก็รู้ว่าล้มรัฐบาลนี้ไม่ได้หรอกแต่ว่าตอกลิ่มให้มันเละตุ้มเป๊ะกันไปเลยจนกระทั่งแพ้ภัยตัวเองกันไปเลยจึงไม่แตะประชาธิปัตย์จึงไม่แตะภูมิใจไทยน้ำหนักถูกต้องครับมันต้องสำคัญทั้งสองประการตกลงยอมรับกับผมใช่ไหมครับนี่คือยุทธศาสตร์ไม่แตะประชาธิปัตย์ไม่แตะภูมิใจไทยเพื่อตอกลิ่มให้ข้างในรัฐบาลตู่สองมันเละตุ้มเป๊ะจนกระทั่งแพ้ภัยตัวเองเรามองว่าถ้ามันไม่จำเป็นแต่มันจะให้ปลายทางเพราะปลายทางคำตอบคือว่าพลเอกประยุทธ์ต้องไม่อยู่ดังนั้นตรงไหนเนี่ย ถ้ามันเป็นเหตุผลและน้ำหนักพอที่จะไปตรงนั้นได้นะครับโดยไม่ต้องเสียเวลาเราควรจะต้องเลือกทางปฏิบัตินั้นครับผมครับภาษาเช็กโกเขาเรียกว่าเสี่ยมให้พรรคร่วมแตกกันนั่นคือภาษาเช็กโกแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยเราถือว่าณตอนนี้เราเช็คอยู่แล้วมือเราน้อยกว่ายกมือยังไงก็แพ้แต่ว่าเมื่อมันจบประเด็นแล้วเนี่ยยกมืออย่างไรก็แพ้นี่ไงต่อไปเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่และผู้นำยากที่จะยืนอยู่ต่อไปครับผมครับจากข้อมูลที่มีอยู่ครั้งแรกเลยมีชื่อสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสุดท้ายปลายทางพรรคเพื่อไทยถอดชื่อสุริยะออกทำไมณตรงนี้ครับพอดีมันมีเรื่องของข้อมูลที่จะต้องรอเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมซึ่งมันเกี่ยวทั้งภายในและต่างประเทศนะครับดังนั้นพอมันไม่ได้ตัวนั้นเป็นตัวเบ็ดเสร็จเนี่ยก็เลยต้องคิดว่าไม่ต้องไปเสียเวลาดีกว่าเรากลับมาที่สิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันเพียงพอที่จะทำให้พลเอกประยุทธ์ยืนอยู่ไม่ได้แล้วก็ดำเนินการไปครับชื่อบางชื่อหลุดโผซักฟอกในนาทีสุดท้ายไม่ใช่เพราะเรื่องฝากเลี้ยงนะไม่ใช่ผมขอยืนยันเลยครับเพราะเมื่อวานเนี่ยพอเราตกผลึกเพราะว่าเราเห็นชอบในหลักการแต่เราเว้นวรรคไว้จริงๆเนี่ยผมยืนยันนะครับเดทไลน์จริงๆเนี่ยคือถึง 10 โมงครึ่งแต่วันเนี้ยแล้วครับหลังจากนั้น 11 โมงก็เตรียมไปยื่นกันก็ว่าเตรียมไปยื่นแต่ดูแล้วน่าจะเหลือ5ชื่อใช่ไหมคะถ้าฟังดูแบบนี้ละณตอนนี้ยังเป็น5+1ครับผมครับยังเป็น5+1เดี๋ยว10 โมงก็อาจจะชัดว่ามีแค่5หรือเปล่าเอานี่ไม่บอกผมจริงๆเหรอใครยัดชื่ออนุทินเข้ามาก็ต้องแสวงหาข่าวเพราะคุณนายหาเก่งอยู่แล้วครับไม่ใช่เพื่อไทยนะไม่ใช่ครับผมครับแต่ข่าวผมบอกว่าอนาคตใหม่นะไม่เป็นไรขอบพระคุณฮะขอบพระคุณนะว่าอนาคตใหม่เป็นตัวร่วมแต่คนนำเสนอจริงๆในชื่อโยนเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ครับผมครับอ๋อแต่ว่าอนาคตใหม่เป็นตัวร่วมสนับสนุนร่วมซัพพอร์ตได้เช็คบินชื่อนี้เป็นตัวพาดพิงได้ใช่อ๋อโอเคเข้าใจละขอบพระคุณฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะพลโทพราดรพัฒนาถาบุตรเลขานุการคณะกรรมการกิจการพิเศษเพื่อไทยพักกันอย่างเร็วๆเลยในช่วงหน้าเรายังอยู่กับไอ้เรื่องละครหลังข่าวนะพักสักครู่ค่ะ